สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผม10ปีกิจพลเดชวิสัยถ้าท่านดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งต่อยอดจากการที่ผมได้ไปที่จำปาดงไปทำตามสัญญาคือมีผู้ติดตามครบ 75,000 คนก็จะไปเยี่ยมลุงพลก็ได้ไปเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับลุงพลในเรื่องของการสร้างองค์ปู่ปาริจิตความคืบหน้าว่าจะกำลังไปถึงไหนและคาดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วก็ได้รู้ถึงขั้นตอนถึงกระบวนการในการสร้างตอนนี้ก็ทำกันทุกวันโดยลุงพลเป็นทีมงานในการสร้างด้วยไปผูกเหล็กเองไปทำอะไรเองทุกอย่างเลยนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องที่ผมได้รับรู้มาถึงความคืบหน้าเมื่อไหร่จะเสร็จและเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนก่อนที่จะไปเข้าไปพูดถึงปู่ปาริจิตมาพูดถึงองค์พญานาคที่เรารู้จักกันก่อนองค์พญานาคนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน4ตระกูลแต่ละตระกูลก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปแต่เรามารู้จักกษัตริย์9องค์ของพญานาคกันดีกว่าว่า9องค์นั้นคือใครองค์ที่1พญาอนันตนาคราชซึ่งเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่เหนือนาคทั้งปวงมากด้วยอำนาจบารมีและอิทธิฤทธิ์ต่างๆถ้าใครชอบสายบู๊สายรุยก็ต้องกราบไหว้บูชาขอพรองค์พญาอนันตนาคราชองค์ที่สองพญามุจรินนาคราชเป็นพญานาคชั้นสูงมีพลังอำนาจอิทธิฤทธิ์เช่นกันแต่ก็เป็นแบบไฮโซชั้นสูงใครที่ต้องการจะมีชีวิตที่หรูหราเป็นเซเลบก็ไปกราบไหว้บูชาพญามุจรินนาคราชพญาผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะมหาเทพหรือว่าองค์พระอิศวรพญาศรีสุทโธนาคราชเป็นมหาเทพนาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังนาคินคำชะโนดท่านก็อยู่ในสายโชคลาภเสี่ยงดวงคนที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ไปกราบไหว้บูชาพญาศรีสุทโธนาคราชพญาศรีสัตตนาคราชท่านเป็นกษัตริย์ของนาคราชอยู่ฝั่งลาวคนลาวก็จะนับถือแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนมันไม่ได้แบ่งว่าไทยลาวจะบอกว่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงพญาเพชรพัชรนาคราชซึ่งมีฉายาว่าพญาเกศแก้วซึ่งลำตัวเป็นเกศเป็นแก้วนะครับพญาดำแสนสิริจันทานาคราชหรือองค์ดำเป็นโอรสของพญาศรีสัตตนาคราชพญายัสสมันนาคราชเป็นพญานาคยอดนักรบ
และเป็นนักเวทผู้เกียงกายนะครับพญายักษ์สมันนาคราชก็สายบูเหมือนกันสายรบเหมือนกันพระคันตสีเทวานาคราชซึ่งเป็นองค์สุดท้ายจริงๆแล้วองค์นี้ไม่ได้เป็นพญานาคมาก่อนเป็นเทวดาอารักษ์แผ่นดินเขมรนามว่าคันตสีเทพประบุตรและก็ปรากฏว่าต่อมามาหลงรักธิดาของพญาวาสุกีนาคราชเกิดหลงรักก็คือพระนางสิริยานาคินีเทวีท่านก็เลยเปลี่ยนแปลงร่างเป็นพญานาคในที่สุดนั่นคือตำนานขององค์พญานาค9กษัตริย์มันเป็นเรื่องของความเชื่อใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ในสายมูก็ฟังไว้สนุกนะครับแต่ถ้าอยู่ในสายมูก็ไปกราบไหว้บูชาชอบองค์ไหนก็ไปบูชาองค์นี้หรือเราจะไปขอพรไปบนบานศาลกล่าวเราก็ดูให้ถูกองค์เช่นว่าถ้าเราจะอยากจะมีโชคลาภเราก็ต้องไปบนบานศาลกล่าวกับพญาศรีสุทโธนาคราชถ้าเราจะไปทำงานจะต้องดุยจะต้องบู๊หน่อยเราก็ต้องไปบนบานกับพญาอนันตนาคราชหรือก็พญายักษ์สมันนาคราชแล้วก็เป็นไปตามนี้แล้วพญานาคราชปู่ปาริจิตล่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องย้อนไปก่อนว่าแล้ว9องค์เนี่ยที่ผมกล่าวไปมรรคกูลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็หาต้นกำเนิดก็ยังไม่เจอก็มีแต่เรื่องเล่าขานมีบทความก็เป็นทํานองเนี้ยแหละว่าองค์ไหนเป็นอย่างไรมีกี่เสียงเกศเป็นสีอะไรทำนองนี้และเป็นลูกเต้าลาวใครก็จะมีแค่นี้โดยไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนกับประวัติศาสตร์ในด้านอื่นๆก็คือเป็นบอกเล่ากล่าวขานกันมาและใครเป็นคนบอกเล่ากล่าวขานก็คือคนนะครับคือมนุษย์อาจจะนิมิตอาจจะมีคนเล่าให้ฟังอาจจะไปเจอด้วยตัวเองอะไรทำนองนี้ก็เลยเกิดชื่อองค์พญานาคชื่อต่างๆจริงมีเยอะกว่านี้มากมายนะครับแต่พอดีที่เป็นกษัตริย์ก็คือ9องค์นี้นอกนั้นก็ยังมีพญานาคซึ่งเป็นผู้หญิงพญานาคซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เป็นถึงกษัตริย์ก็มีเยอะแยะมากมายเพราะว่าพญานาคต้องเหมือนกับเป็นชุมชนแล้วก็มีงูต่างๆคือพญานาคก็เป็นกษัตริย์แห่งของงูด้วยองค์ปู่ปาริจิตก็เป็นการนิมิตของอาจารย์พลอาจารย์พลนิมิตว่าองค์ปู่ปาริจิตต้องเป็นอย่างนี้มีรูปร่างอย่างนี้มีสีแบบนี้นะแล้วก็มาบอกลุงพลให้สร้างองค์ปู่ปาริจิตขึ้นลุงพลก็ทำตามก็คุยกับช่างที่ปั้นพญานาคมีการออกแบบว่าจะเป็นอย่างไรอย่างนู้นอย่างนี้หน้าตาจะเป็นยังไงสีจะเป็นอย่างไรก็จบแล้วก็เริ่มสร้างแล้วก็บอกบุญปรากฏว่าภายในวันเดียวลุงพลสามารถได้เงินบริจาคมาสร้างองค์พญานาคนี่ล้านกว่าบาทจากแฟนคลับซึ่งอยู่ต่างประเทศด้วยอยู่ในประเทศด้วยก็เลยสร้างมาจนเกือบจะเสร็จแล้วที่บ้านกกอกแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเพราะเป็นที่สาธารณะแล้วก็เป็นที่ที่ไม่สามารถไปสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เพราะมันก็จะทำให้ผิดกฎหมาย
ก็เลยไปคำสั่งศาลให้จัดการองค์ปู่ปริจิตออกไปจากพื้นที่ด้วยวิธีใดก็ตามลุงพลต้องเป็นผู้รับผิดชอบลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้สองอย่างอย่างแรกก็ทุบทิ้งทุบแล้วก็ขนทุบให้เป็นปูเนี่ยแหละแล้วขนขึ้นรถสิบล้อเอาไปทิ้งให้ไปออกนอกพื้นที่อันที่สองก็คือย้ายปรากฏว่าลุงพลตัดสินใจย้ายถ้าทุบทิ้งมันง่ายแป๊บเดียวก็จบจ้างช่างมาทุบแต่ลุงพลบอกว่าองค์ปู่ปริจิตไม่ใช่ของแกคนเดียวเป็นของ FC ทุกคนแกก็เลยตัดสินใจย้ายขนย้ายก็ใช้รถ10ล้อรถพ่วงรถบรรทุก5คันด้วยกันก็ตัดองค์ปู่ปริจิตเป็นท่อนๆๆแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จำปาดงแล้วลุงพลก็ซื้อที่เป็นของตัวเองซึ่งมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายชื่อเป็นนี้ก็เป็นที่ดินของลุงพลแล้วก็นำมาประกอบตอนนี้ก็อยู่ช่วงประกอบนี่ก็โชคดีนะถ้าเกิดว่าองค์ปู่ปริจิตสร้างเสร็จที่บ้านกกอกจะลงสีปิดทองอะไรเรียบร้อยมันก็จะยากขึ้นตอนนี้ก็อยู่ยังไม่ได้ลงสีอะไรเลยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตัดออกมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่จำปาดงก็เหมือนกับว่าไปสร้างไว้ตรงนั้นแหละเพื่อที่จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ที่นี้ก็เป็นที่ส่วนตัวของลุงพลลุงพลก็เลยมีสิทธิ์ที่จะให้ใครเข้าก็ได้ไม่ให้ใครเข้าก็ได้ถ้าเป็นที่เก่าในลุงพลไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใครเข้าหรือให้ใครเข้าเพราะมันเป็นที่สาธารณะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการบริหารจัดการของลุงพลอันนี้ก็เป็นเรื่องของลุงพลมันก็จะเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ซึ่งสรพงษ์ชาตรีเป็นคนสร้างไว้ที่โคราชก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็หลวงพ่อทวดที่อ่างทองหรือสิงห์บุรีที่อยู่ริมถนนนั่นก็เป็นของเอกชนที่สร้างไว้การบริหารจัดการภายในทั้งหมดก็เป็นของเจ้าของจะทำเป็นร้านให้เช่าขายของหรือถ้าเป็นที่สิงห์บุรีหลวงพ่อทวดก็จะเป็นร้านมีขายของฝากของกินก็ให้เช่าเงินก็เข้าของเจ้าของส่วนของสรพงษ์นั่นก็ทั้งหมดก็คือวัดไม่ใช่วัดแต่รู้สึกมูลนิธิเป็นคนจัดการขายของอะไรทั้งหมดก็เข้ามูลนิธิตอนนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการของลุงพลว่าจะทำยังไงสิ่งที่ดีก็คือก็จะเป็นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปวานอนนิวาสหรือวานอนนิเวศผมพูดผิดไปในคลิปที่แล้วนะครับเป็นอำเภอก็ห่างจากอำเภอนี้ประมาณ20กว่ากิโลหาไม่ยากก็จะอยู่ริมถนนก็มีคนถ้าอยู่บริเวณนั้นหรืออยู่ที่อุดรหรืออยู่ที่สกลนครก็อาจจะมากราบไหว้บูชาองค์ปู่ปริจิตที่นี่เพราะแถวอีสานนั้นโดยเฉพาะอุดรสกลนครนครพนมก็จะเป็นดินแดนแห่งองค์พญานาคคนที่นั่นก็นับถือบูชาศรัทธาองค์พญานาคทั้งสิ้นก็อย่างน้อยก็รองรับนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือคนที่ศรัทธาจะไปจากกรุงเทพก็ถือโอกาสไปคำชะโนดแล้วก็เลยไปองค์ปู่ปริจิตแล้วก็เลยไปสกลนคร
ต่อไปนครพนมซึ่งพระธาตุพนมเป็นสถานที่ซึ่งข้างในพระธาตุเป็นช่องที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงเป็นที่ซึ่งพญานาคมาขึ้นลงตรงนี้ที่นครพนมที่พระธาตุพนมก็ไม่ได้มีสิ่งอะไรที่เสียหายเลยถ้าบริหารจัดการดีๆคนในพื้นที่ก็อาจจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นอันนี้อยู่ที่ลุงพลว่าจะให้ชาวบ้านมาขายของไหมมาทำโอท็อปมาทำของกินขายไหมอันนี้อยู่ที่ลุงพลให้เสร็จซะก่อนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลคนเดียวนะครับแล้วตอนนี้องค์ปู่ปริจิตถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ขึ้นโครงแล้วที่ผมไปเห็นในวันนั้นก็โครงท่อนหัวก็ตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังทำลุงพลบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะบางทีช่างก็ไปทำที่อื่นบ้างแล้วก็กลับมาทำตรงนี้บ้างก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วลุงพลเป็นคนมาเป็นช่างมาเป็นลูกมือด้วยตัวเองผมคุยกับคนสนิทคนใกล้ชิดผมว่าผมเป็นลุงพลนะผมไม่มาทำงานเป็นกรรมกรคือมายืนคุมงานดีกว่าไหมแล้วก็มาไลฟ์สดก็ได้เงินแล้วหรือขายของก็ได้เงินแล้วทำไมต้องมาลงมือเองตอนที่ผมไปเจอนี่เหงื่อเต็มตัวเลยเต็มเสื้อหมดเลยแต่นั่นก็เป็นลุงพลมันไม่ใช่ผมอะก็ถือว่าจะมีรายได้มากแค่ไหนแกก็ยังทำตัวปกตินะอันนี้ก็ถ้าคนชอบเขาก็จะชอบคนที่ชื่นชมแฟนคลับเขาก็จะรักนะแต่คนเกลียดเขาก็จะด่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเท่านั้นเองจะถูกจะผิดก็อยู่ที่ศาลตัดสินไม่มีใครรู้แม้ศาลจะตัดสินมาแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ความจริงเช่นกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะตอนนี้ลุงพลก็บอกว่าคาดว่าในปีนี้คงจะเสร็จแล้วก็เชิญผมไว้แล้วนะเชิญปากเปล่าไว้แล้วผมก็จะมาพูดในที่นี้ถ้าลุงพลจำไม่ได้ก็จะได้จำไว้ด้วยว่าเชิญผมไปร่วมพิธีบวงสรวงเมื่อองค์ปู่ปาริจิตเสร็จนะก็ถ้าผมมีบุญวาสนาก็อาจจะได้ไปถ้าไม่ติดไปต่างประเทศไม่ติดงานสำคัญสำคัญในเรื่องการเมืองไม่ติดในการประชุมซึ่งหลบไม่ได้ผมก็จะไปนะครับเพราะผมก็บูชานับถือสายพญานาคอยู่แล้วแต่ผมก็ได้เห็นองค์จำลององค์จำลองก็องค์ไม่ใหญ่จำลองก็เห็นแล้วไงว่าพอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้สีแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นองค์พญานาคนี่แหละแบบด้านหลังผมเนี่ยแล้วก็ลำตัวก็เลื้อยไปเลื้อยมาไปก็ใหญ่มากก็ดูแล้วสง่าจริงๆนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังจากการที่ได้มีโอกาสไปจำปาดงเดินทางจากพิษณุโลกไปประมาณ500กว่ากิโลใช้เวลา9ชั่วโมงกว่าแล้วก็เดินทางกลับอีกก็สรุปแล้วก็พันกว่ากิโลใช้เวลาเดินทางไปกลับแต่เพราะเดินทางนะก็ประมาณเกือบ20ชั่วโมงครับแล้วก็ปรากฏว่าองค์ปู่ปาริจิตก็จะเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้ส่วนไม่สิ้นปีนี้ส่วนพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่ผมจะสร้างก็จะเสร็จในสิ้นปีนี้เช่นกันแล้วก็จะมีการบวงสรวงห่วงเวลาเดียวกันคือเดือนมกราคม2566ครับแต่ของพ่อปู่กับแม่ย่าผมองค์เล็กๆองค์ไม่ใหญ่องค์เล็กๆแต่เป็นแปลงร่างเป็นคนนะคู่กันสององค์แล้วก็อยู่บนแท่น
ใช้งบประมาณก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรใช้หลักแสนใช้ไม่กี่แสนบาทก็คาดว่าน่าจะเสร็จก็พยายามจะหาเงินสร้างให้สำเร็จนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้ของผมถ้ายังถ้าชมในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่รักแม่มาร่วมพิธีกับผมไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเองเพียงแต่เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีตายของแม่ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันดีเกินวันเดือนปีเกิดของแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่งมาให้ผมทางอินบ็อกซ์ Facebook ดร.กิจพลเดชพิสัยเป็นภาษาไทยนะครับดอเด็กจุดดอเรือจุดกริชพลเดชวิสัยครับหรือจะส่งมาผู้มารับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีก็ได้นะครับจะจัดวันที่30สิงหาคม2565เวลาแดดร่มลมตกที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณจริงๆขอให้ทุกท่านตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ผ่านพ้นชีวิตไปได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่หมูลาที่หมาแห้งอย่าเอามาใส่ใจในชีวิตปล่อยมันไปฟังแล้วก็เฉยๆอย่าไปสนใจอะไรกันมากมายนะครับอย่างตอนนี้ผมอ่ะเกือบจะบรรลุโสดาบันแล้วตั้งแต่มาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเพราะมีคนมาด่ามีคนมาไม่เห็นด้วยมีคนมาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ผมอ่านแล้วผมก็ทำใจก็ขำๆไปไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าถ้าเราเก็บทุกเรื่องเราจะเป็นโรคประสาทผมถือว่าใครที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็สบายใจก็เราก็จะได้บุญได้บารมีได้กุศลไปด้วยในตัวด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี